นี่คือสัญลักษณ์ของแอริโซนานะมันช่างร้อนระอุเหลือเกินที่นี่สวยมากร้อนแล้ววันนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงรัฐแอริโซนานะครับเป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาครับที่นี่นะครับใหญ่เป็นอันดับที่6ของอเมริกาและมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าฟีนิกซ์ครับและมีฉายาว่าหุบเขาแห่งพระอาทิตย์เพราะว่าที่นี่นะครับมีภูมิประเทศเนี่ยเป็นทะเลทรายครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยภูเขาทุกด้านนะครับทำให้แต่ละปีนั้นเนี่ยฝนก็ตกไม่ค่อยบ่อยนะครับแต่สำหรับความสำคัญของรัฐแอริโซนานะครับก็ถือว่าเป็นรัฐที่มีการเจริญเติบโตเร็วเป็นอันดับ2นะครับรองจากรัฐยูทาห์ครับแต่กับมีค่าของชีพที่ต่ำมากนะครับทำให้คนเนี่ยที่อยู่ในวัยเกษียณนะครับมาอาศัยอยู่เยอะเลยนะครับแต่นี่ก็เป็นหนึ่งในรัฐที่เวลาถึงหน้าร้อนเนี่ยร้อนมากนะครับแต่ก็ยังมีที่เที่ยวสวยๆอีกเพียบเลยนะครับในรัฐแห่งนี้เดี๋ยวจะไปไหนกันบ้างไปดูกันครับขอต้อนรับเข้าสู่โกเวนโกและนี่คือแอริโซนาครับเราอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าเพจนะครับเป็นเมืองที่ผมเคยมาแล้วนะรอบหนึ่งเพราะว่าที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากๆไม่ว่าจะเป็นเลคโพเวลหรือว่าแอนติโลปแคนยอนเป็นอีกหนึ่งที่ที่สวยมากแต่วันนี้เราจะไปเที่ยวแบบไม่ปกติครับเพราะว่านี่จะเป็นการพายเรือคายักผ่านทางแม่น้ำเลคโพเวลแล้วเข้าไปในแอนติโลปกันมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ว่าจะมาลองนะครับเพราะว่าเข้าแอนติโลปเนี่ยมันต้องซื้อทัวร์ซึ่งทัวร์จะมีการกำหนดคนกำหนดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปเอากล้องจริงจังไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมีกฎยุ่มหยิมเยอะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปทางเรือเขาบอกว่าเราจะถ่ายหรืออยู่นานเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่เดี๋ยวจะมาลองให้ดูครับกับวอล์กนี้ครับที่แอนติโลปแคนยอนโดยการพายเรือคายักนี่เป็นหนึ่งในที่เที่ยวที่สวยมหัศจรรย์ที่สุดแล้วนะครับมันมีชื่อว่าแอนติโลปแคนยอนครับหลายคนน่าจะเคยเห็นในรูปเนาะที่นี่เป็นที่เที่ยวธรรมชาติของอเมริกานะครับที่สวยมากๆครับการเกิดขึ้นของเขานะครับคือเกิดขึ้นจากการทลายของชั้นหินนะครับที่ชื่อว่านาวาโจแซนด์สโตนครับก็คือถูกกัดซ้ออย่างรุนแรงนี่แหละแล้วก็เฉียบพลันนะเพราะว่ามีกระแสน้ำมหาศาลเนี่ยซัดผ่านตรงนี้นะครับและนี่ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในอุทยานที่อันตรายสุดๆครับเพราะว่ามันสามารถที่จะมีน้ำท่วมเฉียบพลันได้เลยนะแล้วเวลาสูงเนี่ยสูงถึง10เมตรเลยนะครับซึ่งอดีตนะครับเคยมีเหตุการณ์น้ำท่วมที่ทำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตมาแล้วที่ Lower Antelope นะครับในปี1997ครับส่วน Antelope Canyon เนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับนั่นคือ Upper กับ Lower นะครับซึ่งวิวทิวทัศน์เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดครับแต่ด้วยความอันตรายนี่แหละครับทำให้การไปเที่ยวที่นี่เนี่ยจะต้องมีการจ้างไกด์เข้าไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าตอนไหนเนี่ยน้ำจะขึ้นตอนไหนน้ำจะลงนะครับแต่วันนี้ครับเรามีวิธีที่3อีกครับนั่นคือการเช่าเรือนะครับและพายเข้าไปด้านข้างเลยนะครับซึ่งนี่เป็นวิธีที่เราตั้งใจจะไปครับแต่อันนี้ก็ต้องดูระดับน้ำอีกเช่นกันครับว่าวันนั้นเนี่ยมันสูงเกินจะพายได้หรือเปล่านั่นเองนี่เองครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มนะครับที่เมืองเพจเงียบสงบมากแล้วก็ฟ้าสีสวยมากดูนะสวัสดีครับทุกคนข่าวร้ายมาเยือนนะครับผมได้รับอีเมลนะครับแจ้งจากบริษัทเช่าเรือคายักที่เราจะพายไปเข้าแอนติโลปวันนี้นะครับ Hello, this is a Paddle Express contact you about today escalationIn the weather forecast, unfortunately, your reservation has been cancelled. Cancelled. And the refund is processing. Thank you. I tried to call you, but you left an incomplete phone number. Thank you. Had to respect. กลายเป็นไงง่ายว่าขอโทษด้วยเราขอ cancel คุณเนื่องจากวันนี้ทำพยากรณ์อากาศไม่ค่อยโอเคเขาเลยไม่เปิดว้าวันนี้เราจึงขอเปลี่ยนชื่อคอนเทนต์ดื้อๆครับเป็นเที่ยวแอริโซนาเมืองเมอะไรครับเนี่ยผมเคยมารอบที่แล้วผมก็ไม่ได้ลงน้ำเนื่องจากท่าเรือปิดหมดอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ไม่ได้ลงอีกเศร้าใจแต่ไม่เป็นไรไปเดินทางต่อครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆนะครับแอริโซนาเมืองเพจที่นี่มันจะมีสัญลักษณ์นึงของแอริโซนาต้องไปดูนั่นคือฮอตชูเบนนะครับเดี๋ยวนี้จะไปตรงนั้นกันอย่าบอกนะว่าปิดอีกไม่มีทางหรอกไปตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในนาวาโจนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เขามาลงเรือคายักลงเรืออะไรต่างๆกันคือตอนแรกเราไม่เชื่อไงไม่เชื่อว่าเขาปิดจริงเขาหลอกเราหรือเปล่ามาถึงเขาก็ปิดจริงตรงนี้นะครับคือท่าเรือหลักก็เท่าที่เห็นก็มีแต่เรือใหญ่ที่ลงนะครับพวกเรือที่เป็นแบบซับบอร์ดอะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะก็แปลว่าวันนี้ไม่น่าจะไปได้จริงอยากจะร้องไห้เราจะเข้าหลังรถนะครับ
มันจะมีราคาอยู่3แบบนะครับก็คือมี Express ราคา8เหรียญ11เหรียญจะเพิ่มอะไรมาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกัน14เหรียญคือแพงสุดแต่เอาเป็นว่าเราเน้นถูกนี่นะครับเครื่องนะฮะก็เราแค่ซิมนะว่าเอาเบอร์ไหนเสร็จปึ๊บใส่ตังเสร็จแล้วก็เข้าเครื่องมาเรารู้สึกเหมือนเล่นเครื่องเล่นอะไรสักอย่างของชอน Star Wars อีกรอบหนึ่งนะครับพ่นอีกเอาให้ออกบูมกลายเป็นโกโก้คันโอ้ไม่สาดเลยมั้งเปล่านะครับถือว่าสะอาดแบบพอใช้ได้ยางแบบมีรอยเปื้อนไอ้พวกนี้เอาไม่ออกเนี่ยแต่ว่าพอใช้ได้นะไม่น่าเกลียดไปเย้และตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่ Grand Canyon Dam Overlook นะครับเป็นเขื่อนครับมันจะเป็นทางลงแล้วก็มีให้ถ่ายรูปครับเชิญพบกับต้องลงไปก่อนโอ้ทางเดินนี่คือลื่นนะเนี่ยคือมันเป็นทรายอ่ะแล้วมันก็แบบเป็นหินที่แบบคือมันมีรอยร่องๆก็จริงแต่ว่าพอตรงที่ทรายเยอะมันก็ฟึดเลยนะโอ้ฉันต้องลงไปอีกแล้วนี่ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวเขื่อนก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นจุดที่เห็นเขื่อนชัดมากตอนนี้ผู้คนกำลังมามากมายนะครับลมแรงด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายบนเนินนี้ดีกว่าคิดว่าน่าจะสวยกว่าฉันเห็นตรงที่มันสวยแล้วโอ้ผมบอกเลยว่ามุมที่เนี่ยสวยมากนะครับถ่ายได้2แบบนะแบบแรกก็คือไปยืนเนี่ยเดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นหินนะฮะเดินขึ้นมาตรงนี้ครับตรงที่เขาปีนขึ้นมาเนี่ยปีนขึ้นมาเสร็จนะครับแล้วก็มีถ่าย2มุมมุมแรกคือถ่ายบนหินนี้แต่ระวังหน่อยครับจะเห็นเขื่อนกับถ่ายกลับไปทางนู้นจะเห็นตัวแม่น้ำเล็กโพเวลนะฮะจะบอกว่าเล็กๆสั้นๆแต่เหนื่อยได้นะฮะตอนจะไปกันที่ไฮไลท์แล้วนี่คือสัญลักษณ์ของอาริโซนานะครับนั่นก็คือฮอตชูเบนเป็นล่องแม่น้ำนะครับแล้วมีเขาตรงกลางลักษณะเหมือนรูปเกือกม้าไปครับทุกคนถึงแล้วนะครับไฮไลท์เดี๋ยวต้องจ่ายค่าจอดนะครับมอเตอร์ไซค์5เหรียญนะครับรถยนต์10เหรียญ RV 10เหรียญแต่ถ้าคอมเมอร์เชียลไซส์แวนหรือบัสนะครับสำหรับแบบว่า14คน35คนขึ้นไปก็จะมีราคาแพงขึ้นรับทั้งบัตรเครดิตและเงินสดนะครับนี่คือฮางเอาฮอตชูเบนนี่ทำไมมันดูนั้นอาหารจังเลยโอเคครับเมื่อกี้นะฮะตอนเราเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็มีการเตือนเลยว่าเดินเข้าไปเนี่ย20นาทีนะออกมาอีก20นาทีนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมั่นใจกับว่าได้กินข้าวแล้วก็เตรียมน้ำไปเพียงพอนะครับ Please stay on trail มันจะเดินยากนิดหน่อยนะครับมันจะเป็นพื้นทรายผมเคยเดินมาแล้วรอบนึงนะครับมันช่างร้อนระอุเหลือเกินข้างหน้าเรานะครับเป็นจุดเช็คพอยต์1นะครับมีร่มเงาอยากแวะไหมหรือไม่อยากไม่ต้องไปเลยคุณไปเลยนี่เป็นไงล่ะไอ้หนูใจกล้ามาให้คุณที่คุณเห็นมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งชิลมากนะการเดินไกลขนาดนี้แต่ที่ไม่ชิลคือแดดร้อนมากเลยคุณต้องขอเทพแห่งเมฆให้ช่วยบังให้หน่อยแต่จากตรงนี้มองไปไกลๆก็เห็นฮอตชูแล้วนะใช่ก็เรามีเลนส์ทะเลก็ส่องไปเลยลืมนี่คือจุดเช็คอินที่2นะครับเวลาพวกเราทุกคนมองไปเนี่ยครับภาพที่เห็นเนี่ยมันจะเหมือนภาพวาดคือสวยมากนี่ขนาดตอนแดดออกนะครับถ้าคุณมาตอนเช้ากับตอนเย็นมันจะขนาดไหนเบลบอกว่ามันดูใกล้มากแต่มันไม่ใกล้นะครับลองดูทางดีๆแต่มันก็ถือว่าสั้นกว่าทุกอันนะที่เคยไปมาแล้วก็เดินค่อนข้างง่ายด้วยเพราะว่ามันเบสิกเริ่มต้นผมแนะนำนะครับใครที่ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับหรือพาผู้ใหญ่มาด้วยเนี่ยก็อาจจะเลือกเดินตอนเย็นนะแล้วก็มาเข้าชูเบนเดินได้เพราะว่ามันเดินง่ายไม่ได้แบบมีความยากหรือแบบต้องแอดวานซ์อะไรขนาดนั้นถ้าเหมือนผมเข้าใจไม่ผิดเขาน่าจะทำทางใหม่นะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าตอนที่ผมเคยมามันเดินพื้นทรายอ่ะแล้วมันก็จะเหนื่อยกว่านี้แต่นี่คือเหมือนเขาทำพื้นเป็นคอนกรีตเหรอหรือปูนหรืออะไรสักอย่างนึงเป็นทางเดินพื้นหินนะฮะเขาทำพื้นหมดเลยเดินง่ายมากอ๋อแล้วมีรั้วด้วยตรงนั้นตอนแรกไม่มีรั้ว
เอาล่ะถึงเวลามายนโฉมดูครับว่ามันหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงบ้างโอ้อย่างแรกเลยคือเขามีรั้วเหล็กแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะสุดท้ายครับเราลองถ่ายรูปจริงๆก็ยังสวยอยู่นะเพียงแต่ว่าไอ้ตรงจุดที่มันกลางสุดอ่ะเขากันรั้วแล้วเดี๋ยวลองมาให้มุมฝั่งขวาบ้างอีกมุมหนึ่งว่าสวยเหมือนกันไหมโหสุดท้ายมันก็ยังสวยอยู่ดีว่ะคุณแบบคือเอางี้ก่อนตอนนี้แดดจ้ามากนะแต่พอถ่ายผ่านกล้องอ่ะสีน้ำสีภูเขาสีฮอตชูเบนมันแบบยังสวยมากแล้วก็มุมด้านข้างฝั่งนู้นครับฝั่งซ้ายก็ยังสวยอยู่ฝั่งขวามันจะมีติดหินบ้างคือไอ้ตรงเนี้ยถ้าจะเอารูปสวยเลยอ่ะมันต้องติดริมผาซึ่งมันค่อนข้างอันตรายต้องใช้ความระมัดระวังผมบอกเลยตกลงไปได้เป็นส่วนหนึ่งของฮอตชูเบนเลยนะครับปู่โสมพ่อฮอตชูเบนใช่นะครับนี่ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ผมได้มาที่ฮอตชูเบนนะครับที่นี่ก็เป็นเทือกเขาที่สวยมากนะครับสังเกตนะครับจะมีแม่น้ำโคโลราโดนะครับไหลผ่านครับแต่ว่าลักษณะจะพิเศษนิดนึงคือจะไหลผ่านเป็นรูปโค้งครับเหมือนกับเกือกม้านั่นเองครับส่วนน้ำนะครับก็อย่างที่เห็นเลยฮะจะเป็นสีเขียวๆนะครับที่เคลือบไปด้วยสีน้ำเงินครับทำให้ที่นี่เนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของรัฐอาริโซนาไปโดยปริยายครับเพราะว่ามันสวยมากจริงๆครับแล้วก็ดูได้เลยครับเราสามารถที่จะเดินมาเที่ยวจากด้านบนก็ได้หรือบางคนเนี่ยเขาก็เลือกจะพายคายักลงมาเที่ยวข้างล่างก็มีนะครับร้อนผ่านมาได้แล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เป็น1วันในอาริโซนานะครับก็ต้องบอกว่าการไปพายคายักที่เล็กโพเวลไปสู่แอนทิโลปของเรามิชชั่นเฟลนะครับอีกแล้วครับท่านเป็นครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าผมจะมีโอกาสได้มาอีกไหมแล้วก็มีการมาฮอตชูเบนเกรนแคนยอนโอเวอร์ลุคสวยมากนะครับมาถ่ายรูปได้เป็นอีกหนึ่งรัฐที่น่าเที่ยวนะครับจริงๆแล้วใครมาฝั่งเวสต์โคสต์เนี่ยก็ต้องมาอยู่แล้วอาริโซนานะครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับเขาเตรียมตัวจะนอนแล้วนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะไปกันที่เมืองฟินิกซ์นะครับเมืองแห่งนกไฟอมตะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่านกไฟก็ต้องร้อนตอนนี้โอ้40กว่าองศาจริงร้อนมากเนี่ยครับไม่การน่าร้อนนะครับอย่าลืมนะครับให้กำลังใจเรานะครับให้เราทำต่อไปเรื่อยๆนะครับง่ายๆเลยนะครับแค่คุณช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ใดๆก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ